ที่ผ่านมานักศึกษาได้ข้อมูลว่าถ้าหากนำคู่โมโนเมอร์นั้นมาโคโพลิเมไรซ์แล้วจะเกิดเป็นโคโพลิเมอร์และจากอัตราส่วนความว่องไวของโมโนเมอร์สามารถบอกได้ว่าในสายโซ่โคโพลิเมอร์นั้นมีโมโนเมอร์แต่ละชนิดจำนวนเท่าไหร่จะเห็นว่าการเรียนแบบนี้เหมือนการบอกเล่าให้ฟังไม่อาจทราบเหตุผลได้เลยว่าถูกต้องหรือไม่หรือเขามีหลักการคิดอย่างไรอย่างเช่นตารางนี้บอกเราว่าเมื่อเอา MMA มาทำปฏิกิริยากับโมโนเมอร์เหล่านี้แล้วจะได้สายโซ่โคโพลิเมอร์แบบไหนเช่นเมื่อนำ MMA มาโคโพลิเมไรซ์กับสไตลีนได้ R1 คูณ R2 ใกล้เคียง0แสดงว่าเป็นโคโพลิเมอร์แบบสลับแต่ถ้าหากเราเอา MMA มาทำปฏิกิริยากับไวนิลคลอไรด์เราพบว่าเป็นแบบสุ่มเพราะ R1 คูณ R2 เท่ากับ1อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ได้โครงสร้างต่างกันถ้านักศึกษาไม่ฝึกหาเหตุผลหรือสร้างข้อสงสัยก็จะเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ไอน์สไตน์กล่าวว่าจินตนาการหรือการสร้างสรรค์ดีกว่าความรู้ซึ่งเป็นจริงเพราะภาพยนตร์ที่กล่าวถึงมนุษย์บินได้เกิดจากการจินตนาการของผู้สร้างภาพยนตร์จากพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ที่เกิดในอดีตและหลักฐานที่ค้นพบในปัจจุบันและได้จินตนาการว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรการเล่นหุ้นก็ต้องใช้จินตนาการเช่นเดียวกันผู้ที่จินตนาการได้ถูกทางก็จะประสบผลสำเร็จดังนั้นความรู้หรือหมายถึงประสบการณ์จึงยังจำเป็นต้องมีเพื่อให้การจินตนาการนั้นเกิดขึ้นในแนวทางที่ถูกต้องและรวดเร็วปัญหาของการเรียนของนักศึกษาคือไม่สนใจไม่ใส่ใจและไม่ตั้งใจซึ่งมันจะไม่เกิดจินตนาการและพฤติกรรมเหล่านี้เป็นหนึ่งในหัวข้อวินัยซึ่งจะช่วยทำให้คนประสบความสำเร็จได้หากไม่ฝึกให้มีวินัยก็จะส่งผลต่อการไปทำงานด้วยเหตุนี้บททดสอบบทแรกก่อนไปทำงานก็คือนักศึกษาต้องทำโครงงานพิเศษเรียนรู้การทำงานร่วมกับเพื่อนนำเสนอผลงานและก็เขียนรายงานหากนักศึกษาเรียนอย่างเข้าใจก็จะมีความชาญฉลาดอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะช่วยให้นักศึกษามีความเฉลียวก็คือคิดถึงความรู้จากการเรียนได้ดังนั้นอยากมีความเฉลียวฉลาดต้องฝึกทำงานที่ได้รับมอบหมายและหมั่นหาอาจารย์ที่ปรึกษาสิ่งที่ได้จากโครงงานพิเศษนักศึกษาก็จะมีภูมิปัญญาทางเคมีและทางวิทยาศาสตร์จบไปแล้วก็จะใช้แนวคิดเนี้ยไปฝึกคิดและวิเคราะห์ต่อเป็นการสร้างภูมิปัญญาให้กับตัวเองเหมือนกับชาวบ้านมีภูมิปัญญาชาวบ้านไม่มีความรู้ถึงระดับปริญญาเลยเหมือนกับเราแต่มีประสบการณ์ที่ชาญฉลาดและมีความเฉลียวสังเกตในสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ศักยภาพหรือจินตนาการการสร้างสรรค์งานประสบความสำเร็จขึ้นข้อจำกัดของชาวบ้านก็คือเขาไม่มีเทคโนโลยีหรือความรู้ใหม่ๆดังนั้นเมื่อพวกเราจบไปแล้วควรจะไปช่วยเขาก่อนจะไปช่วยเขาเราก็ควรจะกลับมาเป็นคนใหม่กับวิธีการเรียนแบบใหม่ก็คือเรียนไปคิดไปใครบอกอะไรก็ฟังไว้แล้วก็หาเหตุผลที่มาที่ไปดูว่ามันถูกต้องจริงหรือไม่เรียกว่าฟังหูไว้หูกลับเข้ามาสู่ความรู้ที่ควรคิดและหากค้นพบโมโนเมอร์ตัวหนึ่งตัวใหม่เลยนักศึกษาจะสามารถทำนายได้หรือไม่ว่าในสายโซ่โคโพลิเมอร์นั้นจะมีโมโนเมอร์ตัวนี้เท่าไหร่อีกในหนึ่งก็คือจะดูได้อย่างไรว่าโมโนเมอร์ที่เราสนใจตัวนี้ว่องไวต่อปฏิกิริยาโคโพลิเมไรเซชันหรือไม่
ในฐานะที่เป็นนักเคมีเราสามารถทำนายความว่องไวของโมโนเมอร์ได้จากโครงสร้างของโมโนเมอร์โดยใช้หลักที่ว่าโครงสร้างของโมโนเมอร์ทำให้เราทราบว่าปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันควรเป็นแบบใดจะเป็นแบบแรดิคอลเป็นแบบแคทโอนิกหรือแอนอนิกโพลิเมอไรเซชันตรงนี้เราต้องรู้แล้วข้อที่2ถ้าหากว่าเอาโมโนเมอร์2ตัวมาทำปฏิกิริยาโคโพลิเมอไรซ์กันไม่ว่าจะเป็นโคโพลิเมอไรซ์แบบเทคนิคใดเราก็สามารถบอกได้การบอกได้ตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราสามารถบอกได้ว่าโมโนเมอร์หรือโมโนเมอร์แรดิคอลนั้นมี reactivity อย่างไรนั่นเอง reactivity ของโมโนเมอร์และโมโนเมอร์แรดิคอลจะขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยก็คือ resonance effectsteric effect และ polar effect สมมุติว่าเราสนใจคู่สไตลีนกับไวนิลอะซิเตตเมื่อเกิดเป็นแรดิคอลก็เป็นสไตลีนแรดิคอลและไวนิลอะซิเตตแรดิคอลดูโครงสร้างแล้วเราพบว่าถ้ามีแรดิคอลตัวหนึ่งถามว่าแรดิคอลนี้จะเข้าทำปฏิกิริยากับสไตลีนหรือไวนิลอะซิเตตตอบได้เลยว่าแรดิคอลตัวนี้ชอบเข้าทำปฏิกิริยากับสไตลีนมากกว่าไวนิลอะซิเตตเพราะเมื่อเข้าทำปฏิกิริยาแล้วจะได้แรดิคอลที่อยู่ใกล้กับอะโรมาติกซึ่งแรดิคอลนี้สามารถเกิดเรโซแนนซ์เข้าไปในวงเบนซีนได้ทำให้โครงสร้างแรดิคอลของสไตลีนนี้เป็นโครงสร้างที่เสถียรเมื่อเสถียรแล้วก็จะเฉื่อยต่อปฏิกิริยาดังนั้นหากว่าเราเปรียบเทียบระหว่างแรดิคอลของสไตลีนกับแรดิคอลของไวนิลอะซิเตตเราก็จะพบว่าไวนิลอะซิเตตแรดิคอลจะว่องไวมากกว่าสไตลีนส่วนอันนี้ก็จะว่องไวมากกว่าจะเห็นว่าความว่องไวระหว่างโมโนเมอร์กับแรดิคอลมักจะเป็นตรงข้ามกันอย่างไรก็ตามไวนิลอะซิเตตแรดิคอลแอคทีฟกว่าสไตลีนแรดิคอล100ถึง 1,000 เท่าแต่สไตลีนโมโนเมอร์จะแอคทีฟกว่าไวนิลอะซิเตตโมโนเมอร์เพียง 50-100 เท่าเท่านั้นผลของการวิเคราะห์ตรงนี้สอดคล้องกับค่า R ที่บอกว่าโคโพลิเมอร์นี้มีแนวโน้มเป็นโพลิเมอร์สลับเพราะ R 1คูณ R 2ได้0เพราะทันทีที่ไวนิลอะซิเตตแรดิคอลเกิดขึ้นก็จะเข้าทำปฏิกิริยาทันทีกับสไตลีนเกิดสลับไปสลับมาดังนั้นหมู่เกาะที่โมโนเมอร์เกิดเรโซแนนซ์ได้ดีกว่าโมโนเมอร์นั้นก็จะมีความว่องไวกว่าหมู่เกาะที่มีพันธะคู่จะมีเรโซแนนซ์สเตเบลิตี้สูงเพราะว่ามีพายอิเล็กตรอนแต่ถ้าหากเป็นหมู่เกาะที่เป็นเฮไลน์อะซิทอกซี่หรืออีเทอร์จะมีสเตเบลิตี้น้อยกว่าเพราะมีเฉพาะนอนบอนดิ้งอิเล็กตรอนที่ช่วยทำให้แรดิคอลนั้นเสถียรสไลด์หน้านี้แสดง steric effect ของโมโนเมอร์ต่ออัตราการเข้าทำปฏิกิริยาของ radical นักศึกษาจะเข้าใจสไลด์นี้ได้ดีหากเขียนโครงสร้างของโมโนเมอร์เหล่านี้และมองภาพ3มิติการเข้าทำปฏิกิริยาของ radical สุดท้ายใช้หัวข้อชื่อ QE scheme ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แต่เอาเรื่องพวก stability มาใช้ประโยชน์QE scheme นี้เป็นเทคนิคในการหาอัตราส่วนความว่องไวของโมโนเมอร์โดยใช้ค่า Q กับค่า E ค่า Q หมายถึงความว่องไวของโมโนเมอร์ซึ่งก็คือ resonance stabilization ของโมโนเมอร์นั่นเองส่วนค่า E จะหมายถึงความเป็นขั้วของโมโนเมอร์และโมโนเมอร์ radical ค่าเหล่านี้จะเป็นค่าคงที่ของโมโนเมอร์เพราะฉะนั้นเราสามารถหา reactivity ratio ของโมโนเมอร์คู่ไหนก็ได้จากค่า Q กับ E ตัวนี้และหากพิจารณา reactivity ของโมโนเมอร์สรุปได้ว่าข้อที่1โมโนเมอร์ที่มีค่า Q ใกล้เคียงกัน Q 1กับ Q 2ใกล้เคียงกันและค่า E 1กับ E 2ใกล้เคียงกันโคโพลิเมอร์นั้นก็จะเป็นโคโพลิเมอร์แบบสุ่มแต่ถ้าหากว่า Q1 กับ Q2 ใกล้เคียงกันแล้วแต่ค่า E ต่างกันมากเช่นเป็นประจุบวกกับประจุลบเราก็จะพบว่าจะเกิดโคโพลิเมอร์แบบสลับแต่ถ้าหากว่า Q ของโมโนเมอร์ที่1
ต่างจากคิวของโมโนเมอร์ที่2มากๆบอกได้เลยว่าโคโพลิเมอไรเซชันนี้ไม่เกิดขึ้น